รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณโจ๊กครับสวัสดีครับผมลืมเสื้อสูทว่ะทำไมอ่ะทำไมคุณต้อนรับผู้ชมด้วยหอไอเฟลเหรอไฟแรงสูงหอไฟแรงสูงหอไฟฟ้าแรงสูงนึกว่าหอไอเฟลผมนึกว่าอยู่ฝรั่งเศสแต่ลืมแต่อย่างงี้ก็ลุคนี้ก็พอได้ทำไมอ่ะวันนี้ผมมีอะไรมาวันนี้ผมจะไปขับ Bentley Bentayga Diesel V8 ครับเดี๋ยวนะรบกวนช่วยแบบดรอปลงมาให้แบบลงลิ้นได้ไหมนี่เอาตัวแบบดีเซลไงไม่ได้เอาตัวท็อปเดี๋ยวมันอยู่12ไม่ได้ขับนะเดี๋ยวก่อนจู่มาขนาดนี้คุณบอกว่าขนาดนี้ขับดีเซลเนี่ยค่าตัวมันก็20ล้านไม่พอซื้อถ้ามีตังค์ระดับ22 ล้านคันนี้เหลือทอนนิดหน่อยไว้เติมน้ำมันเฮ้ยแต่ผมบอกเลยคันนี้เป็น SUV ที่เอาเกินอย่างนี้แล้วกันว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเป็น SUV อเนกประสงค์นั่งสบายหรูหราแล้วก็สปอร์ตโอ้โหครบผมบอกเลยซุปเปอร์คาร์บางคันนี่อายนะ20ล้านครบเลยเหรอครับผม ผมบอกเลยวันนี้ตั้งใจมาโดยเฉพาะ นะครับฝั่งคุณวันนี้มีอะไรผมก็ต้องเอาวะเอาฮาร์เลย์ตัวเขาเรียกอะไรตัวซอฟต์เทลมาให้ตัวนี้น่าผมบอกเลยว่า แล้วเดี๋ยวคุณ ผมนำเสนอเอง ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสปอร์ตไกด์สปอร์ตไกด์นี่โอ้คนอาจจะรู้จักซอฟท์เทลแบบอื่นแฟตบอยอะไรรุ่นอื่นๆแต่ว่าตัวสปอร์ตไกด์ตัวนี้ต้องถือว่าเป็นอีกรุ่นในตระกูลซอฟท์เทลที่น่าสนใจนะที่ว่าราคาไม่แรงมากแต่ว่ามันก็ครบเครื่องนะครับหรูหรามากอันนี้บอกเลยเสียงท่อนุ่ม เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชม Bentley Bentayga Diesel V8 กับ Harley Davidson Sport Guide กันครับวันหนึ่งที่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าได้รับการเชื้อเชิญนะครับจากทางเบนลี่ประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดตัวรถยนต์ SUV ต้องบอกว่าผมไม่อยากใช้คำนี้นะแต่ต้องพูดว่าเกือบว่าคำว่าดีที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับ SUV คันที่ว่าก็คือเบนลี่เบนเทก้าครั้งนี้เบนลี่เบนเทก้ามาในเครื่องยนต์ดีเซลครับแล้วก็ในเครื่องยนต์ดีเซลของ Bentley Bentayga คันนี้เนี่ยก็มีความพิเศษอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับต้องบอกว่า Bentley Bentayga คันนี้ถูกขนานนามไว้ว่าเป็นรถยนต์ SUV เครื่องดีเซลที่เร็วที่สุดในโลกครับนะตอน Bentley ออกตัวเบนซินเนี่ยมีการบอกไว้เลยว่านั่นเป็น SUV ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับความเร็วระดับมากกว่า300กม.ต่อชั่วโมงแต่พอเป็นเครื่องดีเซลคันนี้ก็เป็น SUV เครื่องดีเซลที่เร็วที่สุดในโลกเช่นเดียวกันอัตราเร่งของคันนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักตัวรถประมาณ 2,300 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ประมาณ 4.8 วินาทีเท่านั้นเองนะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้นะครับสิ่งที่ให้ทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V8 4.0 ลิตรนะครับTriple Charge นะมีระบบอัดอากาศที่ช่วยเค้นเอาพละกำลังของเครื่องยนต์เอาแรงม้าแรงบิดออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่และรถคันนี้นะครับแรงม้านั้นอยู่ที่ประมาณ435แรงม้านะครับฟังแรงม้าว่าว้าวแล้วต้องบอกว่าฟังแรงบิดครับเครื่องดีเซลเนี่ยมีจุดขายมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวแรงบิด Bentley Bentayga คันนี้แรงบิดเนี่ย900นิวตันเมตรครับต้องบอกเลยว่าแรงบิดมหาศาลมากนะครับแล้วก็ใช้ระบบส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับนั่นก็เป็นสมรรถนะที่ให้เห็นภาพของเจ้า Bentley Bentayga คันนี้นะครับแต่วันนี้เ
ต้องบอกก่อนว่าเดินดูก่อนขึ้นรถเนี่ยนะครับรูปลักษณ์รูปทรงเนี่ยเบนลี่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือลักษณะดวงไฟที่เป็นวงกลมๆพอมีลักษณะดวงไฟที่เป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มันมีความน่าสนใจในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์นะฮะความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของความเป็นเบนลี่การออกแบบนะครับด้านนอกเนี่ยต้องบอกว่าก็ออกแบบให้เป็นรถ SUV ที่มีความอเนกประสงค์นั่งสบายแต่ยังได้ความสปอร์ตผสมผสานกับความมีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมทั้งตัวโคมไฟตัวกระจังหน้านะครับไล่เรียงไปจนถึงฝาท้ายทางด้านหลังนะฮะการออกแบบดีไซน์ไฟท้ายต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่คำนึงถึงความลงตัวในทุกๆมิตินะครับมาถึงภายในห้องโดยสารผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่นั่งสบายสมราคาใส่ทุกอย่างที่ความหรูหราพึงจะมีนะครับใส่ทุกอย่างที่ความสะดวกสบายพึงจะมีช่วงล่างเป็นระบบถุงลมนั่งสบายยังเพิ่มด้วยเบาะภายในที่มันทำให้มีความนุ่มนวลให้สัมผัสที่ดีนะครับในตัวของคนที่ชอบขับนะครับในโหมดการขับขี่ที่สปอร์ตขึ้นมาหน่อยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องชอบรถคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการขับขี่ในอารมณ์สปอร์ตที่ยังได้ความนุ่มนวลอยู่นะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาคุณเร่งนะครับเร่งรถเร่งเครื่องรถพุ่งออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วเจอทางที่เป็นทางขรุขระบ้างนะฮะหรือว่าตำแหน่งบางทีเห็นเป็นคอสะพานบ้างเนี่ยช่วงล่างต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับยังคงควบคุมรถไว้ได้ยังคงให้ความนุ่มนวลได้อยู่ในขณะที่การทำงานของเครื่องยนต์ก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ได้บอกไปนะครับความเร็วมาต่อเนื่องปื๊ด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 นะครับมาได้ทันท่วงทีเลยมามองในมุมของฟีลลิ่งการขับครับแทบจะไม่ต้องวิจารณ์หรือว่าไม่ต้องบอกสาธยายกันมากนะกดคันเร่งนะครับทันทีปุ๊บปั๊บนะฮะบอกแล้วว่า0ถึง 104.8 วินาทีนั้นกดคันเร่งเผลอแป๊บเดียวนะครับขึ้นไปถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเผลอแป๊บเดียวแต่แตะไปนู่นเนี่ย200นะฮะแล้วก็ในขณะที่ตัวรถก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งนะฮะไม่มีอาการโครงไม่มีอาการโยนนะครับเสียงจากภายนอกเงียบมากนะฮะเป็นเครื่องดีเซลแต่ว่าตัวเสียงเครื่องก็เงียบนะครับบวกกับในเรื่องของระบบการจัดการในเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าเยี่ยมมากนะครับเงียบสนิทเลยทีเดียวนะครับไม่มีเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนเสียงลมปะทะที่เข้ามาในห้องโดยสารนี่ไม่มีให้รู้สึกเลยครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่ทางเบนลี่ใส่เข้ามาให้ครับสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์
เป็นเยี่ยงไรครับเอาเฮ้ยถามเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ต้องพูดเยอะเออเพราะผมขี่ฮาร์เลย์ครับเข้าใจยังเข้าใจเห็นไหมคือเขาชอบว่าผมนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอตัวเองได้ขี่นะรู้สึกแบบรู้สึกไหมก็เอาหลายๆคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะสักครั้งนึงอ่ะขอให้ได้คล่อมไม่ว่าจะเป็นได้ลองขี่นะครับหรือว่าได้สัมผัสเพราะก่อนหน้าเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อรถจดประกอบรถวอลนั่นนี่มาเพื่อต้องการครอบครองความเป็น Harley Davidson ครับนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดสูงสุดที่สุดแล้วของมอเตอร์ไซค์2ล้อนะครับผมก็เลยเอาคันนี้มาให้เลยตัวนี้นี่ที่อยากลองนี่บอกคุณผู้ชมเลยว่าบางคนอาจจะเห็นรายละเอียดเพราะมันเป็น Harley เลยตั้งแต่ผมอยากลองเพราะผมมีความรู้สึกว่ารถทรงนี้แต่ก่อนผมจะนึกถึงสตรีทไกด์โอ้ใหญ่อ่ะเออผมจะนึกถึงรถไกด์โอ้ใหญ่มากเลยไม่ไหวจุดเด่นเองของฮาร์เลย์เป็นคลาสสิกเลยผมชอบหลงประจำเลยคือไฟเลี้ยวครับถ้าเลี้ยวขวาต้องกดขวาเลี้ยวซ้ายต้องกดซ้ายนะครับเออนี่ผมชอบนะแยกไปเลย มันแยกไปเลยเออนะครับผมแต่มีไฟสูงไฟเลี้ยวไฟมีไฟมาผมชอบอย่างนึงคือของตัวนี้คือสามารถถอดหน้ากากได้อ๋อนี่ถอดได้เป็นชิลแล้วคนบอกเฮ้ยมันถอดได้จริงเหรอโชว์ดิโชว์ดิมันจะมีคลิปอยู่ข้างล่างนี่ครับเออแค่ปลดออกมาปั๊บปั๊บครับนี่ได้เป็นแบบเป็นทรงไฟกลมอ่าฮะนะครับนี่เห็นหน้าอย่างนี้นึกถึงอะไรรู้ป่ะคลีโอพัตตาพอโอ้กูจะบ้าทำไมอ่ะพิธีกรคนนี้จริงเขาซื้อรถมอเตอร์ไซค์แถมไม่นี่ด้วยคือเห็นหน้าอย่างนี้นึกถึงคนเหล็กไงที่อาโนขี่แต่นั่นไม่ใช่รุ่นนี้นะแต่ไฟกลมๆเป็นฮาร์เลย์จะนึกถึงอย่างนี้อันก็มา LB Backเออกล่องนี้คือเฮ้ยกล่องได้ระดับนึงกล่องนี้ผมชอบนะกุญแจเนี่ยไว้ล็อกแต่ว่าเขามีตัวเปิดงี้ง่ายนี่แล้วมีโชคโอ้คือมันไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกไม่ว่าจะเป็นครึ่งใบเต็มใบได้ไม่ได้แต่จริงแล้วว่าคนที่ขี่ Harley ส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตเลยใส่แค่นิดเดียวอ่ะเฮ้ยครึ่งใบอย่างนี้ผมว่าพอได้ถ้าอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับที่สำคัญเลยคืออย่างที่บอกโจ๊กบอกไปคือว่าสักครั้งนึงผมเชื่อว่าฝันของผู้ชายทุกๆคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์อยากได้สัมผัส Harley Davidsonแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเป้าหมายที่คุณยังเดินไปไม่ถึงใช่แต่คุณไปทำความรู้จักคุณไปมีสังคมร่วมกันดูซิว่า Harley Davidson เป็นยังไงแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆกับผู้แทนจำหน่ายที่อย่างเป็นทางการของเขานี่แหละนะครับเพราะว่าเขาสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องราวเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ Harley มันไม่ใช่ของไกลตัวแล้วคุณเดินสามารถเข้าไปโชว์รูมเลยง่ายๆเลยทีมงานยืนหัวเราะเว้ยตลกเหรอไม่บอกว่าเห็นเวลา Harley มาเหมือนไม่ต้องมีกูรูมอเตอร์ไซค์ก็ได้นั่นน่ะดิฮะเดี๋ยวยังมันต้องมีเหรอต้องมีคู่คุณอย่าไปเอารถก่อนคุณอย่าขี่ก่อนดีเอาเหรอเออคุณต้องเป็นกูรูรถยนต์อย่างเดียวเออได้ไม่พร้อมผมบอกเขาเลยผมไม่พร้อมแต่หมวกกันน็อกอุปกรณ์ถุงมืออยู่ท้ายรถเพียบเลยมันผมแต่ว่าจะให้ผมรีวิวอะไรคือมันค่อนข้างคอมพีตอะคือฮาร์เลย์มันคือฮาร์เลย์นะมันจะร้อนมันจะสั่นมันก็คือฮาร์เลย์ครับถ้าเกิดได้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 นะก็ราคาเท่าไหร่นะล้าน1ล้าน4แสนบาทประมาณนี้นะทอนหลักพันนิดหน่อยเออเองเจ๋งตีว่าล้าน4เติมน้ำมันวิ่งสบายโอ้เออใช่ถังน้ำมันมันไม่ต้องรีวิวอ่ะเพราะว่ามี2ข้างเหมือนกันมีกุญแจรีโมทอยากได้มั้ยไปไหมฮะไปไหมไปพอเหอะไปเหอะเจอกันที่ AS Harley Davidson วิภาวดีครับWe'll be right back.
นับสนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station กลุ่ม PSA ผู้ผลิตรถยนต์เปอร์โยสัญชาติฝรั่งเศสได้แต่งตั้งบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดหรือเปอร์โยประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดให้เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เปอร์โยอย่างเป็นทางการในไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยมีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งจัดขึ้นณสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ชักจิราปูเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นประธานสักขีพยานในครั้งนี้ครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2019ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour Super 500โดยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญเนื่องจากมีนักกีฬาแบดมินตันจาก20ประเทศชั้นนำของโลกประกาศพร้อมใจกันส่งยอดนักฝีมือเข้าร่วมทำการแข่งขันอย่างครบครันโดยมีนักแบดมินตันระดับโลกแชมป์โลกปีล่าสุดบรรดามือวางอันดับ1ของโลกอดีตแชมป์โลกและแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกล่าสุดหลายประเภทเข้าร่วมทำการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดอีซูซูร่วมกับเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปชวนคนไทยสานสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความพอเพียงในสังคมผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงกลุ่มตรีเพชรโดยคุณปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโดยคุณวิชาภูลวรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดที่19เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงโดยมีคุณลีอายุจือปาผู้ก่อตั้งอาคาอาม่าแบรนด์กาแฟเพื่อสังคมและคุณแอนทองประสมนักแสดงและผู้จัดละครตัวแทนความพอเพียงร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียงณโรงภาพยนตร์ซารากอนซินิเพ็กซึ่งภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดใหม่นี้จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับ Isuzu นะคะได้ร่วมมือกับกลุ่ม Major Cineplex นี่จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติปรัชญานะคะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นเวลา13ปีแล้วนะคะโดยภาพยนตร์ชุดล่าสุดนี้คือชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเป็นชุดที่19เพราะเรามีความประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานนี้เราเชื่อว่าความพอเพียงจะทำให้เกิดสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืนค่ะสำหรับภาพยนตร์ชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงนะคะเป็นภาพยนตร์ชุดที่19ของเรานำเสนอเรื่องราวของคุณลีนะคะคุณอายุจือปาทางด้านข้างนี้นะคะเป็นคนที่เราประทับใจมากนะคะคุณลีเป็นหนุ่มชาวอาขานะคะผู้ที่เกิดบนดอยแม่สวยที่อำเภอแม่จันใต้จังหวัดเชียงรายเป็นดอยที่ทุรกันดารมากในสมัยนั้นคุณลีเติบโตมาพร้อมกับต้นกาแฟที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สร้างแบรนด์กาแฟที่โด่งดังชื่ออาคาอามานะคะเป็นของตนเองเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วยังกลับมาพัฒนาชุมชนช่วยให้ชาวชุมชนนั้นสามารถต่อยอดจากผลกาแฟนั้นไปเป็นธุรกิจได้นะคะช่วยกระจายช่วยจำหน่ายด้วยอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวของ Isuzu และ Major Cineplex เราก็เลยเลือกคุณลีนะคะมันยิ่งหรูหราขบเคี้ยวๆฟันขึ้นทุกสัปดาห์แล้วคุณมันจะยิ่งลงมาไม่ได้แล้วนะได้คืออย่าไปคิดอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรถกระบะไม่มีเหรอรถเก๋งไม่มีเหรอนั่นน่ะสิมีแต่ใจเย็นๆรอก่อนอันนี้เพิ่งเทป2เพราะว่าเราก็ค่อยๆจัดไปแต่ว่าผมบอกเลยว่ามาครบอ่ะคุณจะตั้งแต่อีโคคาร์ไปถึงเนี่ยเบลลี่เบนเทก้านะครับวันนั้นก็ติดตามรับชมกันได้เป็นประจำแบบนี้นะครับเรื่องราวของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอยากจะดูรุ่นไหนอยากให้ขี่รุ่นอะไรนะครับส่งมาบอกเราได้นะครับอยากให้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนนะครับครับเดี๋ยวจัดไปแล้วก็จะได้มีไอเดียนะครับวันหยุดพักผ่อนในช่วงปลายสัปดาห์นะครับอยากจะไปแบบครอบครัวหรือไปกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆแบบปลอดภัยสนุกสบายนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือขับขี่ไปด้วยกันถูกต้องครับครับนี่เป็นเจตนาที่เราสองคนมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วไปก่อนเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนว่าอาทิตย์หน้าจะเอาอะไรดีอะไรดีนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับสัปดาห์หน้ารับรองว่าเข้มข้นแบบนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ